สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่17พฤษภาคมพบกับผมแอดมินเม้งจากช่อง MJ Sport เช่นเคยนะครับหลังจากที่แอดมินนะครับได้นำเสนอข่าวการย้ายทีมนะครับของเจ้าแบงค์สุพรรณเหมือนตากำลังจะย้ายไปสู่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ได้มีโอกาสไปอ่านคอมเมนต์นะฮะของแฟนๆช่อง MJ Sport นะครับโดยแฟนๆนะครับก็ยังมีคงการตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับบางคนก็บอกว่าข่าวมั่วหรือเปล่านะครับส่วนแอดมินนั้นนะครับอาจจะนำเสนอข่าวเร็วกว่าช่องอื่นๆนะครับก็มีโอกาสที่แฟนๆอาจจะสับสนนะครับว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาข่าวที่ว่ามูลความจริงนะครับหรืออาจจะเป็นมูลแห่งความจริงที่สุพรรณเหมือนตาจะย้ายไปเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับนั่นก็คือทางฝั่งของ OS Luwen นะครับสโมสรของเจ้าแบงค์สุพรรณเหมือนตาเนี่ยกำลังจะคว้าตัวสุภชัยใจเด็ดลูลีกเบลเยียมนะครับโดยการย้ายทีมครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการย้ายไปแทนที่ของเจ้าแบงค์เลยนะครับซึ่งเจ้าแบงค์เนี่ยจะย้ายไปสู่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จนะครับส่วนเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดนะครับก็เล่นในตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือแนวรุกนะครับโดยทางฝั่งของ OS Luwen เนี่ยเขามองเห็นเลยนะครับว่าทดแทนกันได้นะครับทำไมถึงต้องเป็นเจ้าอามนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเจ้าของสโมสรโอเอสลูเวนนั้นก็เป็นคนไทยนะครับเป็นเครือเดียวกันกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือคุณท็อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานะครับซึ่งสโมสรโอเอสลูเวนนะครับก็ได้ปลูกปั้นนักเตะเยาวชนไทยนะครับหรือว่านักเตะไทยเนี่ยมาหลายคนแล้วนะครับไม่ใช่แค่เจ้าแบงค์สุพนัทแล้วก็สุภชัยนะครับก่อนหน้านั้นก็ยังมีกวินนะครับที่เคยอยู่แล้วก็มีเด็กอะคาเดมีที่อยู่ในสโมสรโอเอสเวนที่เป็นคนไทยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก่อนที่มูลความจริงที่ทางฝั่งของสุพรรณเหมือนตาไปสู่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นั้นนะครับก่อนหน้านั้นน่ะคุณท็อปนะครับประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็เคยออกมาย้ำชัดแล้วนะครับว่าอยากจะได้ตัวสุพรรณเหมือนตานะครับเจ้าแบงค์เนี่ยไปสู่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะครับโดยทิ้งคำใบ้ไว้หนึ่งคำทิ้งปริศนาเลยครับบอกว่ามันอยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะปล่อยหรือเปล่านะครับเพราะตัวของคุณท็อปนั้นอยากจะได้อยู่แล้วเพราะทำไมล่ะครับท่านผู้ชมเพราะคุณท็อปนั้นนะครับอยากให้คนไทยมีความสุขนะครับเขาคิดถึงคนไทยสุดๆเลยก็คือความฝันของคนไทยก็คือต้องการให้มีนักเตะคนไทยที่เป็นไทยแท้ๆเนี่ยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสักคนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์เพื่อเป็นของขวัญก็ได้อะว่าได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยเกือบมีแล้วนะครับอย่างเช่นท่านของนักเตะที่อยู่กับเมืองทองนะครับนั่นก็คือธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเคยอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเคยมีชื่อในรายชื่อตัวสำรองของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกแต่ตอนนั้นไม่ได้ลงนะครับมีชื่อพอมีชื่อเราก็มีความสูงแล้วนะครับมีชื่อในรายชื่อตัวสำรองของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลหลักๆที่สุพรรณนัทเหมือนตาเนี่ยที่จะย้ายไปอยู่เลสเตอร์ซิตี้ก็มีเหตุผลเดียวก็คือคุณท็อปเนี่ยอยากจะให้คนไทยเราสมหวังนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยสุพรรณนัทฝีเท้าไม่ได้ด้อยไปกว่านักเตะในยุโรปนะครับในรุ่นเดียวกันนะครับมันพัฒนาได้นะครับฉะนั้นนี่คือมูลความจริงที่ว่าทำไมต้องรีบให้สุพรรณเนี่ยไปสู่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะตอนนี้เพื่อที่น้องมันจะได้ฝึกวิทยายุทธ์นะครับฝึกความแข็งแกร่งในช่วงอายุเท่านี้นะครับกำลังบ่มเพาะดีๆเลยนะครับเพราะก่อนนั้นสุพรรณเหมือนตาก็เคยไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้2ช่วงนะครับฝึกวิทยายุทธ์มาแล้วฉะนั้นตรงนี้มูลความจริงนะครับก็คือน่าจะเป็นอย่างที่แอดมินคาดการณ์นะครับฉะนั้นตรงนี้ทางด้านของสุภชัยใจเด็ดก็จะไปแทนที่ของสุพรรณเหมือนตานะครับในสโมสร OS Luwen นะครับตอนนี้กระแสมาแรงอย่างมากนะครับที่กำลังจะคว้าตัวสุภชัยใจเด็ดนะครับกองหน้าทีมชาติไทยของเราดีกีดาวซันโวไทยลีกนะครับ2ฤดูกาลติดเลยนะฮะไปร่วมเทียมโดยสุภชัยใจเด็ดช่วงอายุก็กำลังสุกงอมเลยนะฮะกำลังห้าวเลยนะครับวัยรุ่นสร้างตัวเลยทีเดียวนะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นที่ของสุพรรณเหมือนตาบนถิ่น OS Luwen โดยสุพรรณนั้นจะไปเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสุภชัยใจเด็ดนั้นนะครับ
ก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นดาวซันโวนะครับในศึกไทยลีกยิงไป19ประตูกับอีก4แอสซิสต์มาฤดูกาลนี้นะครับก็กำลังลุ้นดาวซันโวนะครับโดยยิงไปแล้ว17ประตูกับอีก6แอสซิสต์นะครับส่วนผลงานของสุภชัยใจเด็ดไม่ธรรมดานะครับถ้าหากไม่ใช่สโมสรเอสเวนก็ยังมีสโมสรในลีกต่างแดนนะครับอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วนะครับส่วนตัวของน้องเองเนี่ยเล่นได้อย่างสบายนะครับกับลีกยุโรปนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อสักนิดนึงก็โอเคเลยนะครับอันนี้คือข่าวที่แอดมินแนะนำมาอธิบายนะครับว่าน่าจะเป็นเช่นนี้นะครับส่วนสุมนัสเหมือนตาของเรานั้นไปลุยสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ค่อยๆไต่ระดับไปนะครับก็จะเป็นการบ่มเพาะฝีเท้าก่อนนะครับก็อดทนรอตอนนี้น้องอายุน้อยนะครับยังมีโอกาสนะครับสัก 2-3 ปีเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับขอให้ได้เซ็นสัญญาก่อนนะครับเซ็นสัญญาเป็นนักเตะเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการโดยก่อนนั้นเราแค่ไปฝึกซ้อมนะครับไปร่วมซ้อมด้วยนะครับเท่านั้นเองใน2ช่วงที่น้องไปเล่นนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจับตาทัพช่างศึกนะครับเคซูเกะฮอนดะเตรียมบินมาไทยนำเสนอการแข่งขันฟุตบอลรูปแบบใหม่ฮอนดะมาไทยจับตาทัพช่างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากที่เคซูเกะฮอนดะแข่งระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเตรียมบินเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อนำเสนอการแข่งขันฟุตบอลในรูปแบบใหม่ทัวร์นาเมนต์4v4 ให้ชาวไทยได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวจะลงแข่งขันสาธิตด้วยตนเองในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้ที่สนามโปโลฟุตบอลพาร์คตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปแต่อย่างไรก็ตามจับตาดูให้ดีนะครับการมาในครั้งนี้ของเคซูเกะฮอนดะจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของอนาคตทีมชาติไทยชุดยู23ปีหรือชุดยู17ปีหรือไม่ซึ่งตอนนี้อยู่ตำแหน่งดังกล่าวนั้นยังว่างอยู่นะครับเราไปปิดท้ายกันที่ข่าวของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกันหน่อยนะครับมาดามเปิ้ลแจ้งสาเหตุนะครับโคซิโก้แยกทางคองฮันฮานอยตอบชัดหลังลือคุมทีมทัพช้างศึกชุดอยู่23ปีนะครับอัชราภาเสนาเมืองนะครับแจ้งสาเหตุโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตัดสินใจกลับมายังประเทศไทยพร้อมกับยืนยันยังไม่มีการเจรจากับใครทั้งนั้นในตอนนี้โคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองทำช็อกแฟนบอลเวียดนามเมื่อจู่ๆนะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือคองฮอนฮานอยแม้จะพาทีมสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นรั้งรองจ่าฝูงและอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์วีลีกก็ตามนะครับโดยอัชรภาเสนาเมืองนะครับได้เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องของวิถีฟุตบอลล้วนๆและโคซิโก้ก็คิดมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงที่ทีมแข่งขันกันติดๆกันแล้วผลงานไม่ค่อยดีแต่ด้วยคุณภาพของทีมและสภาพผู้เล่นที่มีอยู่ที่สุดแล้วก็ประคองช่วยกันจนกลับมาเป็นรองจ่าฝูงได้ในเวลานี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีแรงกดดันแต่อย่างใดทำแฟนบอลนักเตะทีมงานโดยเฉพาะท่านประธานสโมสรน่ารักมากๆกับทุกคนมาดามเปิ้ลกล่าวกับบีบางประกงตอนโค้ชโก้ไปยื่นหนังสือลาออกเขายังตกใจและพยายามรั้งตัวเอาไว้ด้วยแต่ทางโค้ชโก้ตัดสินใจไปแล้วเพราะเขาทำงานที่นี่เป้าหมายอยู่ก็ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ควรที่จะลาออกดีกว่าเพราะยังไงโดยมาตรฐานของฮันฮานอยยังไม่มีซิโก้ก็อยู่ประมาณนี้ได้ประกอบกับเรามาทำงานที่เวียดนามได้4ปีแล้วก็คงถึงเวลากลับที่บ้านประเทศไทยเสียทีส่วนอนาคตก็จะกลับมาตั้งหลักที่เมืองไทยก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีงานอื่นติดต่อเข้ามาไม่ว่าเป็นสโมสรหรือนำทีมชาติจุดอยู่23ปีตามที่ตกเป็นข่าวลือแต่อย่างใดนะครับนี่คือการออกมานะครับคอนเฟิร์มนะครับว่ายังไม่ได้มีอะไรติดต่อมาให้ได้ทำนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะไปทำทีมไหนนะครับเราไปปิดท้ายกันที่6ตัวเลือกแทนที่ของนิโคลัสมิเคลสันนะครับช่วยทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกที่เจอกับจีนนะครับใครเหมาะสมที่สุดนะครับหลังจากอาการบาดเจ็บเอ็นข้างเข่าฉีกขาดของนิโคลัสมิเคลสันถือว่าเป็นข่าวร้ายสุดๆของทีมชาติไทยของเรานะครับเพราะหมดสิทธิ์ใช้งานฟุลแบ็กเชื้อสายนอร์เวย์แน่นอนแล้วในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะพบกับทีมชาติจีนนะครับและสิงคโปร์วันนี้นะครับมาดูกันหน่อยนะครับทางสื่อเขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็น6คนนี้แหละ
นะครับใครเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นในตำแหน่งฟูลแบ็กแทนที่ของนิโคลัสมิโคลสันนะครับที่บาดเจ็บไปนะครับคนแรกก็บอกคิดทองโดนะครับจากเมืองทองนะอายุ31ปีนะครับเคยติดทีมชาติมา51นัดนะครับโดยตอนนี้กำลังโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเล่นดีนะครับมันอยู่ที่มาซาอิจิจะเรียกตัวติดทีมชาติไทยหรือไม่แต่ก็มีจุดด้อยก็คือเรื่องของลูกคอร์สจากทางด้านข้างนะครับที่ยังทำไม่ดีเท่าไหร่เท่ากับนิโคลัสมิโคลสันนะครับส่วนคนที่2นะครับสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับจากการท่าเรืออายุ30ปีนะครับติดทีมชาติไทยมา20เกมนะครับซัดไป1ลูกโดยจุดเด่นของหมอนี่ก็คือจินตนาการในการเล่นเกมรุกที่ล้ำเลิศพ่วงด้วยพละกำลังที่วิ่งได้ไม่มีหมดนะครับเกมรับอาจไม่โดดเด่นแต่เมื่อใดก็ตามที่เติมไปสุดเส้นเขามักจะสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมบ่อยครั้งนะครับจุดเด่นเกมรุกคือเล่นดีนะครับเติมเกมดีแต่จุดเสียคือเกมรับนะฮะคนที่3นะครับนฤบดินทร์ วีรวัฒนโดมนะฮะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุ29ปีเคยติดทีมชาติมา37เกมยิงได้1ประตูนะครับโดยทางด้านของนฤบดินทร์เนี่ยไม่ได้เล่นกับทีมชาติไทยเกือบ2ปีแล้วนะฮะนัดสุดท้ายเนี่ยคือเล่นเกมที่เสมอกับมาเลเซีย 1-1 ในศึกคิงส์คัพ2022นะครับทำให้การคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยทั้งศึกคงต้องใช้เวลาปรับจูนอีกพอสมควรนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็คงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่เช่นเคยนะครับคนที่4นะครับนิติพงษ์เสรานนท์นะครับจากแบงคอกยูไนเต็ดอายุ30ปีนะครับติดทีมชาติไทย6นัดความท้าทายของทีมชาติไทยนะครับที่อุดมไปด้วยนักเตะในตำแหน่งนี้ที่ดีมากมายนะครับทำให้เจ้าหมอนี่นะฮะถือว่าเป็นแบ็คขวาที่เก่งกาจนะครับคนหนึ่งที่มีฟอร์มใช้ได้ในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะการเล่นเกมรุกหรือเกมรับนิติพงษ์ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมรอบกายได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นใช้ตัวเลือกคนที่4นะครับส่วนคนที่5นะครับก็คือสันติภาพจันง่อมนะครับจาก BG ปทุมอายุ27ปีนะครับติดทีมชาติไทย3นัดนะครับกองหลังชาวสุรินทร์เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องเกมรับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะปราดเปรียวหรือแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็เอาอยู่หมัดได้เสมอนะครับเพราะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมอนี่ก็พร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งไม่ให้แนวรุกฝั่งตรงข้ามผ่านตนเองไปได้โดยง่ายนะครับส่วนตัวเลือกคนสุดท้ายคนที่6นะครับธนาเศษสุจริตนะครับจากสโมสรตราด FC นะฮะอายุ29ปียังไม่เคยติดทีมชาติไทยนะครับโดยเป็นนักเตะที่มีฟอร์มไถ่ไหลนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยลงเล่นให้กับทางตราด SC นี่แอซิดไปแล้วถึง7แอซิดนะครับซึ่งก็เป็นตัวริมเส้นนะครับฟูลแบ็กที่ชอบเติมเกมรุกนะครับแล้วก็มีความขยันนะครับในการวิ่งไล่บีบพื้นที่ไล่เพรสซิ่งนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งในลำดับที่6ตอนนี้ขึ้นอยู่กับมาชาดะอิชิอินะครับจะลองเรียกโมนี่มาติดทีมหรือเปล่าก็เท่านั้นเองนะครับฟอร์มกำลังดีเลยธนาเศษสุดจริตนะครับนี่คือ6คนนะฮะท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับลงเล่นแทนนิโคลัสมิโคลสันนะครับก็มีทิสตองโดนะฮะจากเมืองทองสุพนัทบุรีรัตน์นะครับจากการท่าเรือนรบดินทร์ วีรวัฒนโดมนะครับจากบุรีรัมย์แล้วก็นิติพงษ์เสรานนท์จากแบงคอกยูไนเต็ดสันติภาพจันง่อมจาก BG แล้วก็ธนเศรษฐ์สุจริตนะครับจากตราด FC นะฮะนี่คือสภาพฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17พฤษภาคมนะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วกับพบกันใหม่สวัสดีครับ